นะคะพี่ปางอยู่ที่ชิคาโกนะคะแล้วก็วันนี้ก็พาน้องๆมาชมมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดียยูนิเวอร์ซิตี้ที่ชิคาโกนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันมากอยู่แล้วเพราะว่าพี่ก็ได้โปรโมทไปเนาะแล้วก็มีนักเรียนไทยนะคะมาเรียนเป็นเกือบ10คนแล้วนะตอนนี้ก็วันนี้จะพามาดูว่ามหาวิทยาลัยเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันนะคะซึ่งจะบอกว่าใหญ่มากมหาวิทยาลัยคือแบบตะการตามากอะเกือบ100ไร่นะคะแล้วก็แต่ละตึกเนี่ยแต่ละคือแต่ละตารางนิ้วเนี่ยคือมีตึกที่แยกจากกันเช่นแบบว่าโรงอาหารยิมแล้วก็พวกแบบว่าตึกวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์สิฝ่ายบริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันแยกจากกันหมดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเคยเป็นมหาวิทยาลัยอเมริกันมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีนักเรียนเนาะนักเรียนของทางวีสตาร์ดี้อินเตอร์นะคะรออยู่นะคะก็เดี๋ยวพวกนางจะอาสาพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆ2คนนะคะน้องโมกับน้องแนนนะคะที่มาเรียนที่คอนคอร์เดียยูนิเวอร์ซิตี้นะเดี๋ยวให้ทั้ง2คนแนะนำตัวกันหน่อยว่ามาเรียนอะไรยังไงนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่คณะ MBA ค่ะเรียนมาได้ปีกว่าแล้วก็มาเรียนคอนคอร์เดียก็สนุกแล้วก็ที่นี่ก็น่าอยู่แบบ environment ดีแล้วก็อาจารย์ดีที่สำคัญผู้ชายแซ่บโอเคว่าต่อแล้วสวัสดีค่ะชื่อโมตอนนี้เรียน MBA อยู่ Specialize ก็ Entrepreneur แล้วก็คือตอนนี้เรียนอยู่ประมาณ6เดือนแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เรียนสบายแล้วก็ไม่ซีเรียสแล้วก็เพื่อนช่วยเหลือกันแล้วก็คือค่าเทอมก็ไม่แพงด้วยแล้ว Entrepreneur เนี่ยเขาแบบมีอะไรที่แบบน่าเรียนพิเศษทำไมถึงอยากเรียนอันนี้คือเขาก็จะแบบเน้นแบบเป็น real situation คือเหมือนกับใช้ทฤษฎีจริงกับปฏิบัติมาผสมกันแล้วเขาถึงได้อาจารย์แบบช่วยเหลือดีมากเรียนแล้วได้ไอเดียนะคะที่ได้มาตรฐานเลยแล้วก็ข้างหลังสุดนู่นนี่คือสนามอเมริกันฟุตบอลนะคะก็น้องๆคนไหนที่มาถึงที่คอนคอร์เดียแล้วแล้วอยากจะร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าร่วมเข้าไปอยู่ในทีมเขาอย่างเงี้ยซึ่งเขาเปิดรับทุกชาตินะคะเข้าไปเล่นได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกที่นึงตรงนู้นต้องเป็นจิมนะคะที่น้องๆสามารถไปเล่นฟิตเนสออกกำลังกายทุกอย่างนะคะฟรีตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฟิตเนสของมหาลัยนะคะฟิตเนสของมหาลัยก็จะเปิดตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มถ้าเกิดคนที่จะมาใช้งานเนี่ยก็ต้องเป็นเด็กนักศึกษาที่นี่ก็ใช้บัตรนักศึกษาเข้ามาใช้งานกันแล้วเกิดเราเข้ามาใช้งานเนี่ยบางคนก็จะมานั่งอยู่แถวนี้หรือว่าก็จะมาเล่นฟิตเนสแถวนี้ก็ได้แต่ที่นี่จะมีความเป็นอเมริกันสูงมากเพราะเราก็จะเห็นผู้ชายแซ่บๆผู้หญิงสวยๆมาออกกำลังกายกันก็อย่างแนนก็จะมานั่งอยู่แถวนี้ทำกันบ้านเราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็จะได้ทำกันบ้านไปด้วยมันก็เป็นการเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจในการทำงานโอ้แจ๋วแจ๋วเนาะกันบ้านเสร็จเร็วเลยนะคะที่จะมาเรียนต่อข้างนอกConcordia University ที่ชิคาโกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่1คือราคาก็ไม่ได้แพง2คือ
อาจารย์เพื่อนๆเนี่ยก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในเรื่องของภาษาคือที่นี่เขาก็มีคอร์สมีอะไรที่สามารถที่น้องๆสามารถเรียนเสริมได้สามก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่นี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเนาะแล้วก็มียิมถ้าใครดูหนังอเมริกาคือถ้ามาที่เนี่ยจะซึมซับความเป็นมหาลัยของอเมริกาจริงคือจะมียิมที่มีนักกีฬาหล่อๆมาแล้วก็มีล็อกเกอร์เหมือนในหนังถ้าใครดู13 Reasons Why หรืออะไรพวกเนี้ยหรือว่าหนังอเมริกาเนี่ยคือที่เนี่ยมีทุกอย่างแบบนั้นเลยแล้วเราจะได้เรียนรู้ได้experience ที่เป็นของอเมริกาจริงๆ